หลังจากที่พายุสงบลงจ้าตอนนี้นะคะเราไม่มีไฟใช้เลยตั้งแต่พายุเข้าค่ะต้นนี้นะคะเมืองมืดไปทั้งเมืองพี่น้องมีแต่เสียงลมนะคะเสียงผู้คนนี่สงบเงียบพี่น้องไม่มีไฟฟ้าใช้กันเลยนะคะ has certainly increased. Fred is showing some signs of increasing, and within this smaller bubble, you could certainly have close to hurricane force. ฝนตกลงมาพี่น้องใบมงใบไม้พี่น้องมันตกลงมาในสระเพราะว่าลมมันพัดแรงเนี่ยสามีก็ต้องมาทำความสะอาดค่ะเพราะว่าต้องรอคนมาทำความสะอาดสระเขาจะมาวันพุธอีก2 มื้อเขาถึงจะมาเดี๋ยวใบไม้มันก็จะเต็มนะคะเพราะว่าแล้วคนทำสวนเขาก็ไม่ได้บ้ามือนี่เพราะว่าฝนมันตกจริงๆคนทำสวนต้องมาทำสวนมือนี่แล้วก็คนมาทำดูแลสระว่ายน้ำนี่ประมาณวันพุธพี่น้องแต่ถ้าจะรอพวกอันใบมงใบใหม่มันก็จะร่วงเต็มพี่น้องสามีเพิ่งก็เลยเฮ็ดความสะอาดเดี๋ยวให้คนมาทำสระมันพูดเขามาจัดการอีกทีนะคะหลังจากที่ฝนตกไปพี่น้องเมืองทองฟ้าอุ้ยพี่น้องอากาศดีดีเย็นสบายสบายมือว่านี่มือว่านี่ฮ้อนฮ้อนมือเช้านี่ฝนก็เริ่มตกเนาะวันนี้หลังจากที่ฝนตกเมืองทองฟ้าพี่น้องโอ้ยสดชื่นค่ะเย็นห่วยห่วยว่ามันอันวันเพ็ญเดือน12พี่น้องอากาศดีค่ะสุดยอดในอากาศเนี่ยมาให้กำลังใจคุณสามีสักหน่อย Hello honey you need help honey
ถาถามแบ่งกันเลยพี่น้องอายุนิดเดียวเท่านี้สามีบอกเซ็นเนอสามีตอบอย่างชันใจเลยพี่น้องตอนนี้นะ2ทุ่มแล้วนะคะ2ทุ่มกว่าแล้วตะวันหลังจากที่ฝนตกแล้วตะวันยังไม่ตกดินเลยยังโผล่นู่นแจ่มแจ้งอย่างนั้นพี่น้องจ้า2ตายายอาจเป็นเพราะเราคู่กันมาเตชะไหนมาเบิ่งโหนกพี่น้องโหนกพันบินไม่ทันนกมันบินแบบว่าบินพี่น้องอากาศดีค่ะโอ้ยสดชื่นไหลสดชื่นสดชื่นขนาดพี่น้องเอ้าเอ้ามาแอบดูตูดมาแอบดูตูดสามีข่อยได้นี่แอบดูตูดทำงานหนักทำงานเป็นสุอย่างพี่น้องบ่ขี้ข้านพี่น้องขยันอีดีพ่อใหญ่อันนี้จะไม่ได้ผัวคือพ่อยังวะบอกกี่ข้าเฮ็ดเป็นเบิดเฮ็ดบ่เป็นอย่างเดียวเฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดลูกบ่เป็นแต่งงานมา15ปีบ่มีลูกมีเต่ากันพี่น้องดันเดดี้โอเคสามีบอกว่าเสร็จแล้วเอาชีวิตจากมุมหนึ่งของคนไทยในอเมริกานะคะมาให้ดูกันนะคะว่านะคะใช้ชีวิตกันยังไงเนาะพี่น้องก็นี่ค่ะอยู่หลังจากปลดเกษียณก็นี่จะพี่น้องยังเขายังออกยังสิพี่น้องอยู่บ้านสงบลงนะคะตะวันก็ตกดินค่ะเมืองทั้งเมืองนี่ไม่มีไฟฟ้าเลยค่ะดับไปทั้งเมืองเลยตอนนี้นะคะอยู่กันแบบมืดพี่น้องเพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้านะคะเมืองนี่กลายเป็นเมืองที่สงบมากตอนนี้ไฟฟ้าดับทั้งเมืองนะคะทุกคนเงียบสงบนะคะมีแต่พระจันทร์อยู่ตรงโน้นทุกอย่างสงบเงียบพี่น้องเพื่อนบ้านก็เพื่อนบ้านก็ติดเทียนไว้ตรงโน้นพี่น้องอันนี้คือเพื่อนบ้านนะคะเขาใช้เทียนที่มีแสงเทียนอยู่นะคะทุกคนก็ใช้แสงเทียนกันนะคะตอนนี้พี่น้องไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะตั้งแต่ตะวันตกดินพี่น้องตะวันตกดินประมาณ2ทุ่มกว่านะคะพี่น้องจ๋าไฟยังไม่มานะคะตอนนี้มันประมาณจะ4ทุ่มแล้วจ้ะไฟก็ยังไม่มาอันนี้กูน่าใส่อันไฟของมือถือนะคะดูพี่น้องดีนะที่กูน่ากินข้าวแต่เว้นพี่น้องถ้าไม่ได้กินข้าวแต่เว้นโอ้ยต้องหากินอาหารพวกขนมปังพี่น้องตะวันบ่มีอันไฟอุ่นพี่น้องว่าบังเอิญบ้านปูหน้านี่บ่ได้ใส่แก๊สเตาทุกอย่างใส่ไฟฟ้าเหมือนกันพี่น้องจ๋าก็เลยแบบว่ามีปัญหาเวลาไฟดับนี้อาหารการกินนี่พวกอาหารต้มอาหารอะไรทั้งอย่างนี่ไม่ได้กินเลยต้องอาหารกินอาหารพวกที่ไม่ได้มีต้มพี่น้องเพราะว่าคนที่เขามีแก๊สเขาบ่มีปัญหาคนที่เขาใช้แก๊สกันแต่ว่าบางบ้านก็ไม่มีแก๊สก็ต้องทุกอย่างใช้ไฟฟ้าหมดมันก็เลยมีปัญหาคือบ้านปูหน้าบ้านใช้ไฟฟ้าหมดเวลาไฟฟ้าดับนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยต้องมาใช้แก๊สหรือว่าเตาแก๊สพวกที่ไอ้บาร์บีคิวข้างนอกแต่ว่ามันก็เลือกมากเลยก็เป็นอย่างแต่ว่าโชคดีที่กินเขาไปแล้วนะคะไม่เหมือนบ้าน
านหลังใหม่บ้านหลังใหม่ใช้แก๊สหมดเลยไม่มีปัญหาไฟดับก็ไม่มีปัญหาตอนนี้นะคะสถานการณ์สมุนเนี่ยมากทุกคนหมดเลยมีแต่ล้มพี่น้องล้มลมแรงมากตอนนี้ลมก็ยังแรงอยู่นะเสียงลมนะคะยังแรงอยู่แล้วแต่ว่าอากาศนี่เย็นสบายมากเลยตั้งแต่ล้มพายุตั้งแต่พายุเข้ามาในอากาศนี่แบบพัดผ่านสิ่งสกปรกไปแล้วก็แบบอากาศนี่สดชื่นมากเย็นสบายพี่น้องก่อนนะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะไม่รู้จะถึงกี่โมงเอามารายงานข่าวให้ฟังนะคะ